แต่ปรากฏว่าในระหว่างการลงพื้นที่มีอยู่สถานที่หนึ่งที่ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นประเด็นฮือฮานั่นก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปที่วัดฝายหินนะแล้วก็ไปเจอกับท่านเจ้าอาวาสนะคือสื่อบางสื่อเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดนะลงแต่ภาพสวยๆไปเจอเจ้าอาวาสแล้วก็ไปกราบแต่ปรากฏว่าในระหว่างสนทนาธรรมกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณอามไปวันที่16มีนาคมอันนี้เป็นระหว่างที่เดินทางไปที่วัดฝายหินที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะก็เข้าไปสักการะพระประธานอยู่โบสถ์ค่ะพร้อมกับกราบนมัสการพระครูสมุวิสุวัฒน์นะคะท่านเป็นเจ้าวาดวัดฝายหินท่านก็พูดคุยแล้วก็ได้มอบหนังสือธรรมะก่อนที่จะเดินไปสักการะการที่เจดีย์บรรจุอัฐิครูบาฝายหินนะคะปฐมสังฆราชของล้านนาไทยจากนั้นค่ะได้มีการสนทนาธรรมกันซึ่งเจ้าอาวาสวัดฝายหินได้กล่าวกับพิธานะคะว่าข้างบนราษฎรทั่วประเทศเขานับถือเขาเป็นสมมุติเทพชาวบ้านในประเทศไทยเขาเคารพนับถือมาแต่ไรมาแล้วอัตมาเสียดายมากติดตามข่าวทำไมถึงไปคิดถึงขั้นนั้นแล้วถ้าโยมไม่คิดบริวารเขาคิดนะจากนั้นในพิธาอ้างว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นครับเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรทำให้เจ้าอาวาสกล่าวต่อไปค่ะว่าถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกสมหวังแล้วนายพิธาก็ตอบกลับว่าก็คิดอย่างนี้มาโดยตลอดถ้ามีโอกาสคงต้องอธิบายแต่เจตนาไม่ได้มีเป็นอย่างอื่นแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครมาที่คุณบนนี่คือปัจจุบันมีการสนทนาธรรมกันท่านเจ้าอาวาสก็พูดกันนะคะว่าคือพูดง่ายๆคือเจ้าอาวาสเนี่ยได้มีการท้วงค่ะเพราะเห็นจากข้อมูลว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลมีพฤติการตาบจ้วงสถาบันเจ้าอาวาสเนี่ยเลยเตือนไปยุ่งกับข้างบนทำไมท่านเป็นสมมุติเทพก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละนายพิธาพยายามจะแก้ตัวไม่รู้ว่าเข้าข่ายโกหกพระหรือเปล่าเพราะอ้างว่าต้องการทำให้สถาบันพระองค์ท่านเนี่ยมั่นคงสถาพรไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรนี่ยังตีฝีปากอย่างนี้อีกผมใช้คำว่าตีฝีปากต่อหน้าพระต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่เว้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับพรรคก้าวไกลทำอะไรไว้เครือข่ายของพรรคก้าวไกลทำอะไรไว้นายพิธาพูดอะไรไว้ยังมีหน้าไปบอกพระอีกว่าผมต้องการเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรบ้านคุณสิคุณไปทำอย่างนั้นน่ะ1ไปแปะสติ๊กเกอร์ยกเลิกมาตรา12ถ้าแก้ไม่สำเร็จเราไปยกเลิกด้วยกันยกเลิกกฎหมายคุ้มครองสถาบันนี่นะจะทำให้มั่นคงสถาพรหลอกแม้กระทั่งพระต้องใช้คำนี้เลยครับท่านผู้ชมลองนึกดูวินยูชวนลองนึกดูไปยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันไม่ให้ถูกจับจ้วงล่วงละเมิดแต่อ้างว่าจะทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรผมไม่อยากจะพูดคำหยาบยังไม่นับพฤติกรรมที่ไปคอยให้ท้ายคอยประกันตัวคอยไปเคลื่อนไหวสนับสนุนถือดอกไม้สนับสนุนมีสอสอไปสนับสนุนคนที่ด่าในหลวงคนที่ใส่ร้ายในหลวงคนที่ด้อยค่าดูแคลนสถาบันพระมหากษัตริย์กี่ครั้งแล้ว
บรรดาองคาพยพไปคอยประกันตัวไปคอยให้ท้ายไปคอยสนับสนุนแล้วแถมเสนอกฎหมายล้างผิดให้ด้วยล้างผิดให้คนด่าในหลวงโดยที่เขายังไม่สำนึกอย่างนี้เหรอที่คุณบอกว่าอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรโถนี่ดีนะที่เป็นโถไม่ใช่อย่างอื่นนะนี่คือพฤติกรรมของคนที่พูดต่อหน้าพระอย่างไม่อายเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราต้องการให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรโทษคุณพิธาส่องกระจกอายตัวเองหรือเปล่าที่พูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยแล้วพูดต่อหน้าท่านเจ้าอาวาสวัดนี้วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีนะครับพูดอย่างไม่กระดากปากตัวเองอ่ะโอ้โหสุดๆจริงๆฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกผู้ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยมติเอกฉันท์ด้วยว่าล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังอุตส่าห์ไปบอกกับพระอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรนายพิธาเนี่ยแหละที่พูดตอนที่เสนอตัวเป็นนายกอ่ะจะจัดวางพระราชสถานะจัดวางพระราชอำนาจซึ่งนี่เนี่ยมันคือการประกาศจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์เลยมันยิ่งกว่าจะแก้112ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวดูแบนเนอร์นะฮะที่นายพิธาเนี่ยพูดในสภาเลยถ้าจำกันได้นะวันที่เลือกนายกอ่ะนะแล้วในที่สุดสอสอเสียงข้างมากเขาก็ไม่โหวตให้สอวอเขาก็ไม่โหวตให้เพราะเขาไม่เอาด้วยแล้วประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาด้วยเขาเลือกมาให้เป็นสอสอเป็นผู้แทนราษฎรไม่ใช่ให้มาเล่นงานสถาบันพอวันจะถูกกฎหมายเล่นงานถูกพระถามซึ่งหน้าเลี่ยงบาลีนะเลี่ยงบาลีไปเป็นเราต้องการให้พระองค์ท่านอยู่อย่างมั่นคงสถาพรโทอย่าเรียกแต่ว่าไปพูดต่อหน้าเจ้าอาวาสเลยไปพูดต่อสามเณรน้อยสามเณรน้อยยังใส่หัวนี่เหรอพฤติกรรมคนที่เป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่แล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะดูถัดไปฮะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองเข้าข่ายมาตรา49วรรค1แล้วมันก็เข้าข่ายกฎหมายประกอบเรื่องพรรคการเมืองถ้าพบการกระทำการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือวงเล็บ2เป็นปฏิปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องส่งสารนูนยุบพรรคนี่ไงตอนนี้ที่กำลังกรรมไล่ไทม์ตามทันอยู่นี่ไงค่ะกรรมเก่ายังไม่หมดนี่กรรมใหม่ไปก่อกับเจ้าอาวาสนะเพราะไปโกหกเจ้าอาวาสซึ่งหน้านะพระครูปริยัติยานุศาสตร์นะท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินฮะทำไมถึงไปยุ่งกับท่านสมมุติเทพชาวบ้านเขาเคารพนับถือแต่ไรมาเขาเป็นสมมุติเทพนะแม้โยมจะบอกว่าไม่ได้คิดแต่บริวารคิดนะนี่ยังอุตส่าห์โป้ปดมดเท็จต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่เว้นแล้ววัดฝายหินนี่นะครับเป็นวัดเก่าแก่มากอายุ500 600ปีเป็นอย่างน้อยนะครับวัดฝายหินเนี่ยตรงเชิงดอยสุเทพนะเป็นวัดสำคัญมากอีกวัดหนึ่งพระอุตส่าห์ต้อนรับอย่างดีแล้วกะจะไปใช้เวทีต่อหน้าพระเนี่ยในการฟอกตัวเองเหลือเชื่อจริงคุณพิธาเนี่ยนอกจากจะไปสร้างภาพใส่ชุดนะไปขอความรู้จากเจ้าที่แต่ยามที่เขาต้องทุ่มเทกำลังไม่ได้หลับไม่ได้นอนดับไฟป่าเนี่ยก็ยังไปเคลื่อนไหวการเมืองแบบนี้อีกเพื่อฟอกตัวเองคดีของตัวเองที่กำลังมีอยู่เหลือเชื่อมากฮะนะอันนี้นายกโซเชียลที่ขึ้นไปเชียงใหม่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ